ช่อง8 Thailand Newsกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้มีการเดินหน้าผลักดันโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศปฏิรูปการบริหารงานและมีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรการสอนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสามารถผลิตบุคลากรคุณภาพสูงรุ่มตอบสนองความต้องการของตลาดเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กระดับประเทศเพราะมีการยกระดับคุณภาพมหาวิทยาลัยไทยให้ทัดเทียมนานาชาติและเป็นกลไกในการขับเคลื่อนประเทศสู่ยุค 4.0 ได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งงานนี้อะไรจะเป็นอย่างไรไปฟังกันดีกว่าจ้าสั้นๆ นะครับเกริ่นแล้วจากนั้นจะให้ท่านรองสุภชัยแล้วก็ท่านพีรพงศ์อยู่ไหมครับท่านไม่อยู่มีแล้วท่านรองสุภชัยจะพูดในรายละเอียดให้ฟังนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการคิกออฟนะครับคิกออฟคือเปิดอย่างเป็นทางการนะครับการปฏิรูปมหาวิทยาลัยที่เราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า reinventing university นะครับที่จริงโครงการนี้ก็ได้เริ่มมาพักหนึ่งแล้วแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการทดลองนะเป็นการทดลองตอนนี้ก็จะเริ่มอย่างเป็นทางการแล้วด้วยความมั่นใจแล้วว่าจะทำได้นะครับก็วัตถุประสงค์ที่สำคัญก็คือมหาวิทยาลัยเนี่ยต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับให้ทันโลกทันสมัยนะครับที่เราก็ทราบอยู่โลกมันกำลังเปลี่ยนนะฮะไปสู่ยุคอีกยุคหนึ่งแล้วนะครับในอีกด้านหนึ่งก็มหาลัยของเราที่ผ่านมาก็เน้นเรื่องการสอนการวิจัยนะครับแต่ว่ามันยังไม่ไปสู่การปฏิบัติสักเท่าที่ควรนะครับมีไปถึงเหมือนกันแต่ว่ายังไม่พอยังไม่เป็นที่พอใจนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องทำให้มหาวิทยาลัยเนี่ยสอนคนที่จะไปสู่การงานได้มากๆจริงๆแล้วเป็นงานที่ดีนะครับแล้วก็ทำให้เกิดมหาวิทยาลัยที่ต้องทำวิจัยที่จะเอาไปใช้นะในทั้งในทางเกษตรกรรมอุตสาหกรรมพณิชยกรรมการแพทย์สาธารณสุขอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยการทำนวัตกรรมนะครับก็จะต้องเป็นนวัตกรรมที่ไม่ใช่อยู่แต่ในสถาบันเท่านั้นแต่จะต้องไปสู่ประโยชน์ใช้สอยของประชาชนได้จริงๆทำเรื่อง Reinventing University ที่สำคัญก็ต้องอยู่ที่อธิการบดีอยู่ที่คณะบดีอยู่ที่หัวหน้าสาขานะครับต้องมีความ เห็นบทบาทของตนเองว่าจะต้องเป็นผู้นำนะครับที่สำคัญที่สุดก็อาจจะเป็นท่านอธิการบดีนะครับรองไปก็คือท่านคณะบดีแล้วก็ท่านหัวหน้าสาขาวิชาต่างๆนะครับมันก็จะมีทั้งเรื่องบัตตอมอัพแล้วก็มีทั้งเรื่องท็อปดาวน์นะครับบัตตอมอัพก็คือแต่ละสาขาเห็นว่าตนเองควรจะรีอินเวนต์อะไรบ้างนะครับส่วนท็อปดาวน์ก็คือมหาวิทยาลัยเห็นอย่างไรคณะเห็นอย่างไรนะครับและมหาวิทยาลัยเห็นอย่างไรเนี่ยก็ควรจะต้องมารับเอาความห่วงใยของประเทศด้วยมารับเอาปัญหาของประเทศด้วยไปคิดแล้วก็รับเอาแล้วก็ช่วยกันหาโอกาสใหม่ๆให้แก่ประเทศด้วยนะครับมหาวิทยาลัยก็จะเป็นทั้งที่สอนคนที่วิจัยคนแต่ขณะเดียวกันก็เป็นที่ที่ให้อนาคตให้โอกาสนะแล้วก็ให้การให้ความทักษะในการที่จะเอาไปปฏิบัติด้วยครับผมก็มาร่วมงานวันนี้ก็ได้พบปะท่านผู้บริหารก็ฝากเอาไว้ว่าให้ปฏิรูปมหาวิทยาลัยอย่างเพลิดเพลินอย่างมีความสุขอย่างที่ควรจะทำนะครับไม่ควรจะทำเป็นงานประจำอย่างเดียวนะครับครับคือในการแบ่งกลุ่มมหาลัยเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มเป็น5กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มแรกก็เป็นกลุ่มที่จะเน้นเรื่องของการวิจัยระดับโลกนะครับกลุ่มที่2ก็คือพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมที่เอาไปใช้ประโยชน์แล้วก็กลุ่มที่3เนี่ยก็เป็นเรื่องพัฒนาพื้นที่นะครับกลุ่มที่4ก็เป็นการนำศาสนาเนี่ยมาพัฒนาคนนะครับให้มีปัญญาทางด้านคุณงามความดีนะครับแล้วก็กลุ่มที่4ก็จะเป็นเรื่องเฉพาะด้านเป็นโปรเฟชชั่นอลเป็นเรื่องๆไปครับไอ้กลุ่มที่5นะครับเรากำหนดเป้าหมายระยะเวลาไหมครับว่าจะต้องเสร็จสิ้นภายใน
คือจริงการพลิกโฉมมหาลัยหรือการปฏิรูปมหาลัยมันต้องใช้ระยะเวลาเนี่ยก็คาดว่าน่าจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 4-5 ปีแต่ว่ามันต้องทำต่อเนื่องนะครับเพราะงั้นโครงการนี้จะเป็นโครงการในระยะยาวนะครับแล้วงบประมาณที่มีจะแบ่งได้ยังไงคืองบประมาณณปัจจุบันเนี่ยเรายังใช้งบประมาณที่เป็นรายปีอยู่นะครับแต่ว่าโดยแผนเนี่ยเราจะต้องจัดตั้งกองทุนอุดมศึกษาซึ่งกองทุนอุดมศึกษาก็จะเป็นกองทุนที่นำมาใช้ในการเน้นหนักในการเรื่องของ re-inventing นะครับแล้วก็จะมีสามารถสร้างความต่อเนื่องได้ครับชนบท Thailand News